ไป7ไมล์นะครับซานตาครูซ54นะครับก็ถือว่าสวยเลยแล้วครับเมืองฮาร์มูนเบย์นี่จริงๆเมื่อก่อนเราอยู่ไม่ไกลนะครับแต่ว่าเราไม่เคยข้ามมาดูก็อย่างเงี้ยครับอีก7ไมล์นะครับจะเป็นฮาร์มูนเบย์ข้างหน้านี่ฮาร์ไดรฟ์ฮาร์วอล์กนะครับไอ้เนี่ยขับช้ามากนะครับวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับก็จะมีพวกที่เขาเป็นชมรมจักรยานนะครับขี่กันเป็นกลุ่มๆนะครับทำให้นึกถึงแถวยุโรปนะครับอากาศคนอย่างประเทศเบลเยียมเนี่ยนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเรื่องของการขับจักรยานเป็นเรื่องเหมือนจะเป็นวัฒนธรรมนะครับพ่อแม่ลูกไปโรงเรียนเนี่ยปั่นจักรยานกันไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมีเนี่ยกลุ่มคนที่เขาเรียก enthusiast นะครับมีเครื่องบินข้างบนด้วยนะครับนี่ก็เป็นสนามบินเล็กๆนะครับประจำเมืองอาจจะเป็นเครื่องบินส่วนตัวนะครับสวยดีเหมือนกันนะครับตอนเขาเรียกซานมาเชโอเคาที่ Half Moon Bay Airport นะครับมี coffee shop มีอะไรด้วยข้างหน้าอ๋อนี่ Half Moon Bay นะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่วันหลังจะต้องหาโอกาสมาซึมซับอากาศตอนเย็นนะครับมาดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็นะครับดื่มด่ำกับอาหารทะเลนะครับแถวนี้ไปซับนั่นต้นยาสูบนะครับใช่หรือเปล่านะครับคล้ายๆแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับไม่น่าจะใช่เพราะมันมีเม็ดนะครับพรินสตันไม่แน่ใจไม่น่าจะเป็นชื่อเมืองนะครับมหาลัยก็ไม่ใช่ หรือว่าเป็นเมืองจริงๆครับชื่อเมืองพรินสตันครับเขามีโคโรลีฟแอฟเวนิวก็ชื่อก็บอกนะครับว่าเป็นบริเวณที่ติดกับทะเลนะครับปะการังนะครับถนนปะการังนะครับแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นโรงแรมนะครับที่ใกล้ๆตรงนั้นนี่จะเป็นน่าจะเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับนะครับวันนี้มีไกด์สาวแก่มา1คนนะครับสาวแก่เซ็กเสื่อมช่วยภาคด้วยนะครับ Harbor Village นะครับนี่น่าจะเป็นจุดช้อปปิ้งโอ้ยมีเรือท่าเรือด้วยสวยนะครับเนี่ย Pearl Point Harbor ครับเขาเรียกนะครับก็มีสีสันดีนะครับครอบครัวนะครับเดินทางกันมานี่เข้าไปใจว่าจะไปเดินเล่นริมทะเลนะครับมีเนสซอรี่อยู่ในนั้นด้วยนะครับมีน่าจะมีอาหารทะเลอะไรอร่อยแถวนี้นะครับเยอะเลยนะครับโอ้นี่น่าจะเป็นใกล้ๆฮาร์มูนเบย์นะครับ